ชิบะอินุเหรียญมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2ยังคงประสบกับปัญหาการลดลงของราคาไม่หยุดในขณะที่ฝากฝั่งของอัตราการเผาไหม้ของชิบะยังคงสร้างปัญหาให้กับชุมชนไม่หยุดในฝั่งของเหรียญมีมน้องใหม่ยังคงที่จะพยายามทำผลงานแซงหน้าเหรียญมีมรุ่นพี่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้คอย EX Exchange ระดับโลกที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ใหม่สิทธิประโยชน์วันพิซซ่าและรับรางวัลสูงสุด10 USDC เพียงเพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม2 USDC สำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนและทำการเติมเงินบนเครือข่ายจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม3 USDC และสำหรับเพื่อนๆที่ทำการลงทะเบียนเติมเงินออนไลน์และทำธุรกรรมจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม5 USDC ผู้ใช้คนเดียวสามารถอ้างสิทธิ์ได้มากถึง10 USDC ด่วนกิจกรรมนี้มีเฉพาะวันที่10ถึงวันที่22พฤษภาคมนี้เท่านั้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติในแผนการเผาไหม้โทเค็นชิบะอินุเมื่อเร็วๆนี้อัตราการเผาไหม้ของชิบะอยู่ในเส้นทางที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนบางครั้งก็พุ่งสูงขึ้นถึงระดับล้านเปอร์เซ็นต์และบางครั้งก็ลดลงถึงระดับต่ำสุดใน2สถานการณ์นี้ปริมาณของชิบะที่ถูกเผานั้นสูงกว่าหรือในทางกลับกันไม่ว่ากรณีใดชิบะจำนวนหนึ่งจะถูกเผาอยู่เสมอสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างแปลกประหลาดในวันที่12พฤษภาคมเมื่อเราพิจารณาถึงเว็บไซต์ชิบะเบิร์นได้ระบุว่าการเผาไหม้ของชิบะอยู่ที่ 100% ในขณะเดียวกันไม่มีโทเค็นที่ถูกเผาไม่ตัดความเป็นไปได้ของความผิดพลาดบนเว็บไซต์ชิบะเบิร์นการมองเห็นฟีดผ่านบน Twitter ของชิบะเบิร์นนั้นได้เผยแพร่ให้เห็นว่าไม่มีโทเค็นที่ถูกเบิร์นเลยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามการอัปเดตการเบิร์นรายชั่วโมงของชิบะบนบัญชี Twitter โทเค็นได้ถูกเบิร์นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งทำให้อัตราการเบิร์นรายวันอยู่ที่ 100% แต่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ชิบะ 1.7 พันล้านชิบะได้ถูกเผาในช่วง7วันที่ผ่านมาโดยลดลง 69% ในอัตราการเผาไหม้รายสัปดาห์เบิร์นนิ่งจะทำการลบโทเค็นออกจากอุปทานหมุนเวียนซึ่งในทางทฤษฎีแล้วคาดว่าจะเพิ่มความต้องการในระยะยาวและช่วยเพิ่มราคาชิบะในตลาดได้ในที่สุดโดยการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแปลกในการเผาไหม้อาจบ่งบอกว่าชิบะอินุค่อยๆละทิ้งสถานะของเหรียญมีมเหรียญมีมมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากแฟชั่นออนไลน์หรือมีมที่ดึงดูดนักลงทุนอย่างต่อเนื่องจากศักยภาพในการทำกำไรอย่างรวดเร็วและความตื่นเต้นของธรรมชาติที่ผันผวนโดยล่าสุดราคาของโทเค็นชิบะอินุที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่88265มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 1.65% ในฝากฝั่งทิศทางของเหรียญเปเป้ตอนนี้เปเป้มีการซื้อขายกันอยู่ที่154040มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 11.13% ในฝากฝั่งของเหรียญมีมที่เพิ่งถูกลิสต์บนกระดานเทรดคอย EX นั่นก็คือเหรียญโวแจ็คล่าสุดโวแจ็คมีการซื้อขายกันอยู่ที่26862มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 53.73% และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ในที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ